สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยวเราก็จะมานะครับคุยกันต่อนะครับในวิชา Deep Learning นะครับในวิชา Deep Learning นะครับในเลคเชอร์ย่อยนี้นะครับในเลคเชอร์ย่อยนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในโมดูล2เหมือนกันนะครับนั่นก็คือนะครับการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงตัว Neural Network ของเรานะครับโดยที่นะครับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อนะครับซึ่งเราจะใช้เป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะทำให้ไอตัว gradient descent algorithm ของเราเนี่ยสามารถที่จะนะครับเข้าสู่จุด optimum ได้เร็วมากขึ้นนะครับไอตัวนี้ก็คือนะครับหัวข้อย่อยตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า exponential นะครับ exponentially นะครับ weighted average นะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือนะครับการหาค่าเฉลี่ยนะครับถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นะครับการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสมมติว่านะครับอาจารย์กำลังจะนะครับดูนะครับปริมาณคนติดเชื้อโควิดนะครับปริมาณคนติดเชื้อโควิดนะครับในแต่ละวันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือนะครับก็จะมีจำนวนคนที่ติดเชื้อนะครับในแต่ละวันนี้ก็กระจายกันตอนแรกก็กระจายกันเป็นแบบ exponential ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะนะครับคงที่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะลงมาแต่ระหว่างนั้นก็อาจจะมีเพิ่มๆขึ้นๆลงๆแต่ทีนี้ก็อาจจะมีเพิ่มๆบางวันก็จะชูตนะครับคนติดเชื้อโควิด2019นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่านะครับอาจารย์ต้องการนะครับคำนวณหานะครับให้สมมติจำนวนคนนะครับจำนวนคนนะครับในวันที่1นะครับก็อาจจะมี4คนนะครับจำนวนคนในวันที่2ก็อาจจะไม่มีเป็น9คนนะฮะคนที่ติดเชื้อนะครับไปเรื่อยๆจำนวนคนที่นะครับในวันที่นะครับ18นะครับก็อาจจะเป็นนะครับ300นะครับไม่ใช่สิต่อวันใช่ไหมต่อวันก็อาจจะเป็นนะครับ100นะครับยกตัวอย่างเช่น100นะครับไปเรื่อยๆนะครับสมมตินะครับอาจารย์ก็นะครับในกรณีนี้อาจารย์ก็สมมตินะครับตัวแปรตัวหนึ่งนะครับสำหรับที่จะคำนวณนะครับสมมติอาจารย์ให้ v0 นะครับมีค่าเป็น0ก่อนจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะคำนวณนะครับ weighted นะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นะครับก็คือนะครับ v1 ของอาจารย์ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.9 คูณด้วย v0 บวกด้วยนะครับ 0.1 ซีต้า1ซีต้า1คืออะไรซีต้า1คือคนติดเชื้อในวันแรกนะครับ v2 ก็เท่ากับนะครับก็เอา v1 เนี่ยมาคำนวณ 0.9 v1 บวกด้วย 0.1 ของคนติดเชื้อวันที่2 v3 ก็เท่ากับนะครับ 0.9 v2 บวก 0.1 ซีต้า3ก็คือคนติดเชื้อนะครับคนติดเชื้อในวันที่3ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับวันที่ t นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.9 vt-1 บวกด้วย 0.1นะครับซีต้าทีก็คือคนติดเชื้อทั้งนี้นะครับไอตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่านะครับค่าเฉลี่ยในการทำลักษณะนี้นะครับเราเรียกมันว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานะครับเราเขียนให้มันอยู่ในรูปของ general case นะครับเราเขียนให้อยู่ในรูปของรูปทั่วไปนะครับรูปทั่วไปนะครับรูปทั่วไปของนะครับของนะครับexponential นะครับ exponential
weighted average นะครับเราก็จะเขียนได้ว่านะครับ VT จะเท่ากับเบต้านะครับเบต้าตัวนี้นะครับในกรณีตัวอย่างที่การคำนวณนะครับจากค่าเฉลี่ยนะครับของคนติดเชื้อเราให้เบต้าเป็นค่า 0.9 นะครับเบต้า VT ลบ1นั่นก็คือนะครับเอาตัวก่อนหน้านี้มาอาทิเช่นกรณีที่ V 1ก็เอา 0.9 V 0มาถูกไหมฮะบวกด้วย1ลบเบต้าคูณด้วยนะครับซีต้าทีจำนวนคนติดเชื้อนะครับทั้งนี้นะครับไอ้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นี้นะครับไอ้ตัว VT นี้นะครับมันจะเป็นค่าประมาณนะครับของค่าเฉลี่ยของข้อมูลนะครับภายในนะครับประมาณ1ส่วน1ลบเบต้า1นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติไอ้ตัวเบต้าของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.98 นะครับแสดงว่าค่าเฉลี่ย VT ตัวนี้นะครับมันเป็นค่าเฉลี่ยของคนติดเชื้อนะครับที่วัดนะครับภายใน50วัน1ส่วนด้วย1ลบ 0.98 ก็เท่ากับ50วันฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว exponential weighted average algorithm ลักษณะนี้นะครับมันก็คือนะครับเป็นการคำนวณนะครับค่าเฉลี่ยนะครับแบบ sliding window นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสมมตินักศึกษานะครับคำนวณ50วันนะครับจุดนี้จุดแรกๆเนี่ยมันไม่ได้50วันหรอกแต่เริ่มไปถึงที่จุดที่มันเริ่ม50วันเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยของ50วันก่อนหน้านี้มานี้จากนั้นพอไปวันที่51นะครับไปทิปวันที่51มันก็เริ่มเฉลี่ยตั้งแต่วันที่51ไปจนถึงวันที่1ครบ50วันนะครับวินโดว์ของมันนะครับในการที่จะเฉลี่ยก็คือ50นะครับในกรณีที่พารามิเตอร์ของเรานั้นใช้ทั้งหมดค่าเท่ากับ 0.98 ฉะนั้นเนี่ยในกรณีถ้าเกิดสมมติเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับค่าเบต้าของเราก็หมายความว่านะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับในแต่ละช่วงวินโดว์นั้นนะครับแตกต่างกันอาทิเช่นถ้าเกิดเราให้ค่าเบต้าเท่ากับนะครับ 0.9 ในกรณีนี้นะครับเราจะหาค่าเฉลี่ยนะครับย้อนหลังไป10วันของคนติดเชื้อนะครับถ้าเกิดเราให้เบต้าเท่ากับ 0.5 นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเราหาค่าเฉลี่ยของคนติดเชื้อ2วันเสร็จแล้วในคำถามคือไอ้ตัว weighted นะครับไอ้ตัว weighted weighted average เนี่ยนะครับไอ้ตัวค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential เนี่ยมันบอกอะไรเราอะครับมันบอกแนวโน้มครับมันบอกแนวโน้มคือถ้าเกิดสมมตินะครับคือถ้าเกิดสมมติเราใช้นะครับเราใช้นะครับ window นะครับที่มีค่านะครับวินโดว์ที่มีค่าเยอะๆอาทิเช่น50วันนะครับกราฟที่เราได้นะครับกราฟที่เราได้เนี่ยนะครับแนวโน้มมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะแฟลตอันนี้คือนะครับเบต้าเท่ากับ 0.98 นะครับถ้าเกิดสมมติเราใช้นะครับเราใช้เบต้าเท่ากับ 0.9 ซึ่งก็หมายความว่าเราหาค่าเฉลี่ยนะครับถ่วงน้ำหนัก10วันนะครับแนวโน้มมันก็จะไม่สมูทแบบนี้นะครับมันก็อาจจะสมูทแบบนะครับแบบนี้ไปแต่ถ้าเกิดเราหานะครับค่าเฉลี่ยภายใน2วันแน่นอนนะครับมันก็จะแกว่งมากแนวโน้มมันก็จะแกว่งมากฉะนั้นเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของถ้าเกิดใช้2วันไอ้สีน้ำตาลตัวนี้ก็คือเบต้ามีค่าเท่ากับ 0.9 นะครับในขณะที่นะครับ
เราเอาสีเหลืองก็ได้นะครับสีเหลืองสำหรับเบต้าเท่ากับนะครับสำหรับเบต้านะครับที่เท่ากับการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับ2วันนะครับมันก็จะอาจจะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นไปอันนี้ก็คือนะครับสีเหลืองนี่ก็คือเบต้าเท่ากับ 0.5 อันนี้มองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเบต้าเท่ากับ 0.5 นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว weighted average ตัวนี้นะครับมันก็คือการหาค่านะครับเฉลี่ยนะครับถ่วงน้ำหนักนะครับถ่วงน้ำหนักนะครับสำหรับที่เราจะนะครับทำการหาค่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานะครับ implement นะครับ implement ตัว weighted average หรือการหาค่า weighted average ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะหาโดยนะครับเขียนโปรแกรมง่ายๆหาโดยนะครับเราให้นะครับเราให้นะครับเริ่มต้นค่าครับซูโดโค้ดมันก็คือเริ่มต้นนะครับให้v 0เท่ากับ0ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะ repeat นะครับเราก็จะ get นะครับ parameter ที่เวลา theta t ที่เช่นคนติดเชื้อที่เวลา theta t จากนั้นเราก็จะหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential นะครับเท่ากับ beta นะครับคูณด้วย v theta เราไปทับค่านะครับบวกด้วย1ลบเบต้านะครับคูณด้วยซีต้าทีณเวลานั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้นะครับซูโดโค้ดของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ exponential ครับโอเคนะครับเลคเชอร์ย่อยแค่นี้เลคเชอร์ย่อยอันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคอนเซปต์ของนะครับExponential Weighted Average นะครับ